ทีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูรายละเอียดกันเลยกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อวานนี้แหละค่ะที่ก็ยังถือว่านะคะอยู่ในระหว่างพักโทษกันอยู่ทางคุณทักษิณเองเนี่ยนะคะแต่เช้ามืดเลยค่ะตอนตีห้านาทีคุณทักษิณเนี่ยนะคะพร้อมกับลูกสาวคุณนุ้งอิงแผลทองทานแล้วก็ลูกเขยเนี่ยนะคะก็ไปที่ศาลหลักเมืองค่ะเข้าไปสักการะศาลหลักเมืองเนี่ยนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ย เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ไปทําพิธีนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสอนอสำนานราษฎร์เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณโดยรอบเลยค่ะคือเอาแผงเหล็กเนี่ยมากัน้นบริเวณทางเข้าถนนหลักเมืองก็เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปบริเวณภายในสารหลักเมืองนั่นเองสื่อมวลชนเองเน,นะคะก็ต้องรอทําข่าวอยู่โดยรอบสารหลักเมืองแหละคะ่ะ ก็เรียกว่าการไหว้ศาลหลักเมืองครั้งนี้มีแค่เพียงคุณทักษิณและคณะเท่านั้นเน่ยนะคะเนื่องจากว่าศาลหลักเมืองเนี่ยเปิดให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยตอนช่วง6กโมงครึ่งละค่ะซึ่งเนี่ยนะคะเมื่อาวานนี้เนี่ยนะคะในการทําพิธีของคุณทักษิณเนี่ยใช้เวลาในการทําพิธีประมาณ26นาทีและคุณทักษิณก็ได้ไหว้ศาลหลักเมืองทั้ง5จุดเลยนะคะคุณผู้ฟังคะพร้อมกับยังมีการเติมน้ํามันตะเกียงพระประจําวันเกิดเพื่อความสว่างสวัยในชีวิตและก็สะเดาะเคราะห์เพื่อให้สิ่งไม่ดีออกไปอีกด้วย ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจากนั้นคุณทักษิณก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจุดแรกที่คุณทักษิณไปของหมูฝังก็คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยนะคะซึ่งที่นี่ค่ะหมูฝังคะก็มีคุณภูดิดอินสุวรรณอดีศสสเชียงใหม่พักไทยรักไทยเนะี่ยนำเอาพระพุทธรูปพุทธบาร,รมีวัดทับคล้อนนะคะมามอบให้กับคุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณเองก็มีการกล่าวทักทายนะคะคนที่มาให้การต้อนรับแบบเป็นกันเองเลยทีเดียว และน,น,นะคะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเนี่ยน,นะคะตัวของคุณทักษิณเน,นีะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยหน้าตาสีหน้าสีตาเนี่ยสดใสเลยทีเดียวค่ะและน,น,นะคะทางคณะของคุณทักษิณเนี่ยเมื่อวานนี้ที่อ,อุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยน,นะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถาม ถึงการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะนะคะว่าเชียงใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคุณนักสินก็ตอบสั้นๆว่าเหมือนเดิมส่วนคณะที่รอรับคุณทักสิณนีนะคะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยก็จะมีทั้งคุณสมชายวงสวัสด์นะนะคะมีคุณเยาวภาวงสวัสด์มีคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นนะคะปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีท่านผู้ว่าแหะคะ่ะคุณนิรัตนะครับพงศิทธิทธถาวรค่ะซึ่งตลอดการเดินทางของคุณทักสินเนี่ยก็จะมีพยาบาลดูแลอยู่ใกล้ๆ และนอกจากนั้นก็ยังมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรเนี่ยไปรอให้การต้อนรับคุณทักษิณด้วยพร้อมกันกับคุณประยุธ์อินสกุลค่ะประลัดกระทรวงเกษตรนะคะและจากนั้นทางคณะของคุณทักษิณเนี่ยก็ขึ้นรถกอล์ฟกับไปบริเวณด้านในของอุทยานหลวงและการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังคะก็จะมีนะคะบรรดาคนเสื้อแดงบางส่วนแล้วค่ะที่ไปรอให้การต้อนรับคุณทักษิณอยู่ด้วย ก็จะมีนะนะคะคุณเสื้อแดงจากสุรินสีสเกตแล้วค่ะที่มาชูป้ายสีแดงรูปคุณทักษิณพร้อมกับข้อความนะคะนายกในดวงใจแล้วก็ใส่เสื้อที่มีรูปเนี่ยนะคะของคุณยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีกับคุณทักษิณแล้วค่ะและต่และจากนั้นนะคะจากจุดอุทยานหลวงเนี่ยคุณทักษิณก็ไปต่อไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะร่วมกันกับคุณอุ้งอิงแย์ทองถาดและครอบครัวที่ร้านช้างม้อยกาแฟก่อนที่เนี่ยนะคะตอนช่วงประมาณสัก เที่ยง40เนี่ยคุณทักษินก็ไปต่อที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวค่ะก่อใกลๆก,ก,กันกับศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงสินค้านานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเกลียงกันตินานเนี่ยมาร่วมคณะเพิ่มเติมกันด้วยปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางร้อยเอกธมนั์ค่ะแล้วก็คุณพี่ชัยเลิศพงอดีศรเนี่ยนายกอบจเชียงใหม่ก็ได้รายงานเนี่ยนะคะสรุปเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําหนองเขียวเนี่ยนะคะให้กับทาง คุณตักศินได้รับทราบซึ่งคุณทักษินเองก็ให้ความสนใจกับโครงการโครงการนี้มากและก็พยายามสอบถามการบริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะและก็การผัดน้ําจากคลองต่างๆเพื่อลดผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมและก็น้ําแรงด้วยผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าเห็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แล้วรู้สึกยังไงคุณทักษิลก็ไม่ตอบแล้วก็ชี้ไปที่บอร์ดแผนโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําหนองเขียวแล้วก็สีหน้าสีตาเห็นแววตาออกมาเลยยนะคะว่ายิ้มสดใสเลยทีเดียวค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าเป็นโครงการที่คุณทักษิณอยากผลักดันใช่ไหมคุณทักษิณก็ตอบว่าเป็นโครงการที่ทางจังหวัดจัดทาเอาไว้และตนมาดูจากนั้นคุณทักษิณก็ไปกราบนมัสก,การพระเทพมังคลาจารค่ะซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่โดยทางเจ้าคณะเองเะะก็ได้มอบลูกประคำไม้หอมกฤษณนาและสมเด็จวัดปากน้ําปี2535เนี่ยคล้องคอ,องคุณทักษิณรวมทั้งยังได้มอบกําไรประคำสีฟ้าให้กับคุณนุ่งอิงแพร์ทองถาดก่อนที่คุณทักษิณนั้นจะถวายปัจจัยเป็นเงิน10,000บาท ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็สวดให้พรแล้วค่ะพร้อมกับบอกว่าคาถาที่มอบให้เนี่ยเป็นคาถาฮักเนอคนฮักคนชอบและก็อวยพรแล้วค่ะว่าขอให้อยู่กับบ้านเมืองไปช่วยชีวิตไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะก่อนที่คุณทักษิณกับครอบกับครอบครัวเนี่ยก็จะได้ร่วมกันปล่อยปลาค่ะนะคะก็ปล่อยพันปลาก,กว่าส0,000่นตัวเลยทีเดียวนะคะโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยร่วมปล่อยพันปลาด้วยและขณะเดียวกันนะคะคุณทักษิณและ ลูกสาวนะคะคุณนุงอิงแพททองทานก็ยังร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งอีกด้วยค่ะต่อจากนั้นช่วงบ่ายคุณทักษิณเนี่ยน,นะคะก็ไปที่หน่วยจัดการต้นน้ําแม่สาเทียมอำเภอแม่ริมนะคะไปดูการจัดการและการบริหารจัดการน้ําค่ะโดยทางคุณทักษิณก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็แนะนําแนะนําในเรื่องการนําน้ําต้นทุนมาบริหารแล้วก็แจกจ่จายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยอยากให้มีการบริหารจัดการการปลูกต้นไม้ให้มีความเขียวขจีมากกว่าที่เป็นอยู่ ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะคะเรื่องอาการป่วยของคุณทักษณิณแล้วค่ะคุณทักษณิณก็ตอบแค่เพียงสั้นๆว่าอาการดีขึ้นตามลําดับและขณะเดียวกันนยนะคะก็มีกลุ่มชาวบ้านไปดักรอเจอคุณทักษณิณด้วยนะคะที่บริเวณการบริหารจัดการน้ําที่ต้นน้ําแม่สานี่แหละชาวบ้านก็เข้าไปจับมือแสดงความดีใจแล้วค่ะได้เจอกับคุณทักษณิณซึ่งคุณทักษณิณก็ได้สอบถามชาวบ้านนะคะว่าเดินทางมาจากไหนชาวบ้านก็ตอบกลับบอกว่ามาจากน้ําตกแม่สาห่างจากจุดนี้ไปประมาณ10กิโล ก็บอกว่ามาเพื่อที่จะมารอเจอคุณทักษิณขณะที่คุณทุงอิงเนี่ยนะคะก็คอยยืนประคองคุณทักษิณแล้วก็พยายามจะบอกชาวบ้านที่พยายามจะเข้ามาก่อนและจับมือว่าให้ระวังแขนอย่าดึงแขนเพราะคุณพ่อยังเจ็บแขนอยู่ชาวบ้านก็ขอให้คุณทักษิณในสุขภาพแข็งแรงและจากนั้นแล้วค่ะคุณทักษิณก็ไปต่อที่คลองแม่ขานะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็ประชาชนเนี่ยไปรอให้การต้อนรับ คุณนักสินก็ทักทายประชาชนแบบเป็นกันเองเลยนะคะโดยประชาชนที่มารอต้อนรับก็บอกว่าท่านคะยินดีที่ได้กลับบ้านเราค่ะก่อนที่คุณนักสินเนี่ยนะคะจะเดินไปที่บริเวณสะพานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินคลองแม่ข่าคุณนุ่งอิงก็อธิบายนะคะถึงบริเวณนี้ว่าเป็นเหมือนกับโอตารุเมืองไทยที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินเล่นในช่วงเย็นซึ่งคุณนักษินก็ได้สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการแล้วก็การขุดลอกคลองเนี่ยกับร้อยเอกธรรมนัสค่ะ พอผู้สื่อข่าวถามถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ดูโครงการต่างๆในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่าเพราะว่าเป็นโครงการพิเศษยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในการลงพื้นที่ของคุณทักษิณน,นี่ยนะคะซึ่งจะมีร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยประกบอยู่ด้วยก็โดนถาม้วคะเกี่ยวกับการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะหมูฟังทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากร่วมลงพื้นที่เนี่ยนะคะกับคุณทักษิณว่ามาตรวจอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะว่าเพิ่งได้รับชัยชนะในการให้เป็นเจ้าภาพานพืสโลก ในปี2572ที่จังหวัดนครราชสีมาก,ก็เลยมาดูที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อเป็นโมเดลที่นี่ก็ถือว่าเป็นขนาด A ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นขนาด A เหมือนกันก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรโดยตรงพอถามว่ากลัวหรือเปล่าว่าการลงพื้นที่ร่วมกันกันกบคุณทักษิณครั้งนี้จะถูกนําไปโยงเรื่องการเมืองร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่ามาภารกิจของกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวกันส่วนคุณทักษิณเนี่ยมาลงพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบวันนี้มาลงพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง มาดูงานของกระทรวงเกษตรทุกภารกิจที่คุณทักษิณลงวันนี้เป็นพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบทั้งหมดก็ถามบอกว่ามีการคุยถึงกําหนดการลงพื้นที่ล่วงหน้าหรือเปล่าเพราะว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกันในทุกภารกิจเลยร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่ามีกําหนดการมาตรวจราชการที่นี่อยู่แล้วอย่าเอาไปเหมารวมกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตั้งแต่คุณทักษิณได้รับการพักโทษเนี่ยการเจอครั้งนี้ถือเป็นการเจอครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเข้าไปเยี่ยมแล้วร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าเจอครั้งนี้ครั้งแรก ท่านยังบอกเลยว่าเจอกันโดยบังเอิญนะก็ไม่ใช่เพราะว่ามาภารกิจของกระทรวงเกษตรพอถามว่ากลัวหรือเปล่าว่าอาจมีการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยนันนะนะครับว่าตนลานราชการมาตรวจงานของกระทรวงเกษตรในเรื่อง PM 2.5แล้วก็คลองแม่ขาที่เป็นโครงการสําคัญที่จะสร้างระบบน้ําผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวจราชการล่วงหน้าอยู่แล้ว ส่วนการที่คุณทักษิณไปอุทยานราชพฤกษ์ก็เป็นสถานที่ที่เคยริเริ่มไว้ก็อยากมาดูว่าสิ่งที่รีเริ่มเอาไว้17-18ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างยังไงก็ตามในวันนี้นะคะทางร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าก็มีภารกิจค่ะเรื่องของ PM 2.5แล้วก็การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำซึ่งก็จะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีนะ,นะคะคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์ลงพื้นที่พอดีเพราะฉะนั้นก็จะติดตามนายกเนี่ยนะคะลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะ ในขณะที่ทางพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปรอรับคุณทักษิณอยู่ที่อุทยานราชพฤกษ์เนี่ยนะครแล้วก็ไปร่วมนะคะในช่วงเย็นนะคะกับกิจกรรมที่บร,รรดาสิทธิ์การวงฟอร์ดเนี่ยเขานัดพบเจ,เจอกับคุณทักษิณนะคะที่ร้านอาหารนะคะที่ฟ้าห้ามด้วยเนะี่ยปรากฏว่าพิกโจ๊กเนี่ยนะคะร,รองผอบตรก็บ,บอกว่าที่มาวันนี้มาทาภารกิจดูแลความเรียบร้อยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1 8 1 9มีนาคมที่จะมีการประชุมที่จังหวัดพยาว ก็เลยมาทักทายแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้คุณทักษิณส่วนที่มีคนตั้งคําถามว่าตนมีหน้าที่อะไรที่ได้มาที่นี่พลตํารวจเอกสุรเชษก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามคำถามนี้นะคะแล้วก็ขอตัวไปต้อนรับคุณทักษิณค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เดินทางกลับเนี่ยนะคะจากการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศค่ะก็ถูกถามถึงประเด็นเรื่องของคุณทักษิณน,นะคะก็บอกว่าเป็นปกติธรรมดาละคะ่ะที่คนใจแห่ไปต้อนรับเนี่ยนะคะคุณทักษิณ ก็เพราะว่าเป็นนายกมาตั้งกี่ปีไม่ได้กลับบ้านมา17ปีก็รู้สึกยินดีด้วยที่ได้กลับไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ยินดีด้วยที่มีประชาชนน่ยนะคะที่อยากจะเจอนมาพบกับคุณทักษิณค่ะซึ่งเนี่ยนะคะยังไงก็ตามในการลงพื้นที่ครั้งเนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันว่ามันจะช่วยเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยไหม ทางนายกก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามคําถามนี้น่ยนะคะแล้วก็เย้ยแยมบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าคงจะได้เจอกับคุณทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่นะในในการเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้ด้วยค่ะอ่าแล้วก็นอกจากนั้นน่นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นที่พัฒนาารนะคะเจียทงเหงที่ฟ้าห้ามนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนะะี่ยซึ่งถือว่าเป็นร้านอาหารเก่าแก่เลยนะคะแล้วก็เป็นร้านประจําของตระกูลชินวัตรด้วย ปรากฏว่าคุณทักษิณนี่ยนะคะก็ไปรับประทานหารเย็นพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดแล้วค่ะรุ่น08จย์จนวนทั้งหมดใน38คนแล้วก็ยังมีครอบครัวชินวัตรด้วยนี่ยนะคะ,ะทั้งที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมในงานงานนี้ด้วยนอกจากนั้นนะคะ เมื่อวานนี้บุคคลสําคัญที่เดินทางไปร่วมทานอาหารเย็นด้วยก็จะประกอบไปด้วยเจ้าสัวคีรีการจนะพาศค่ะประธานกรรมการบริษัท B D S Group Holding ก็ไปร่วมกับเขาด้วยแล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามีคุณเกลียงกันตีน,นันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมีพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้น่นนะคะภาพค่ะของสิทธิ์เก่ามงฟอดร,รุ่นเดียวกับคุณทักษิณนั่นนะคะก็ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหรือสพ,พ์แนวหน้าด้วยนะคะก็ ในการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากลุ่มเพื่อนเองเนี่ยน,นะคะก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงรอรับคุณทักษิณเลยค่ะพอคุณทักษิณเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ยก็มีเสียงปรบมือเสียงเฮพร้อมกับป้ายข้อความเนี่ยน,นะคะที่เขียนว่าขอต้อนรับเพื่อนปิกบ้านดีใจขนาดแล้วก็ขอให้ท่านนายกมีความสุขตราบนิรันด์และตัวแทนเพื่อนจากโรงเรียนวงฟอร์ดเนี่ยน,นะคะก็ได้มอบช่อดอกไม้กุหลาบสีแดง แล้วก็ร้องเพลงมาร์ชมงฟอร์ดค่ะก็ทําเอาคุณทักษิณดีใจปรบไม้ปรบมือเป็นระยะใหญ่เลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปสวมกอดตบไหลขอบคุณบรรดากลุ่มเพื่อนๆนแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการภายในคะ่ะยังไงก็ตามเลยนะคะในประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนั้นนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวกันออกมาอย่างทางด้านของคุณรังสิมันโรมนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ ก็มีการพูดถึงกรณีของคุณทักษิณที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยว่าสิ่งที่คาใจของสังคมก็คือเรื่องสุขภาพเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบอกมาตลอดว่าคุณทักษิณน,นั้นสุขภาพย่ำแย่แล้วอยู่ๆผ่านไปเพียงไม่กี่วันเนี่ยคุณทักษิณสามารถเดินทางออกจากโรงพยาบาลได้และหลังจากอยู่บ้านเพียงไม่กี่วันสามารถเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มันจึงเกิดความคาใจว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลหลอกเราหรือเปล่าหากรัฐบาลหลอกไม่ตรงไปตรงมาก,กับประชาชนก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้ ดังนั้นแต่หากว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยก็คิดว่าเมื่อรัฐบาลหลอกประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วก็ทางด้านของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะประธานพักไทยพักดีก็โพสต์ Facebook ในหัวข้อในทวีจะชี้แจงยังไงคนไทยไม่โง่โดยเรียกร้องให้พันตํารวจเอกทวีสอดส่องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะโดยให้ถแถลงต่อสภา ว่าเนี่ยน,นะคะอดีตนักโทษรายหนึ่งเนี่ยได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเพราะอายุเกิน70ปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมีคะแนนความช่วยเหลือตัวเองเนี่ยต่ำกว่า11จากคนปกติจะมีคะแนน20คะแนนภาพที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียดูแล้วอดีตนักโทษรายนี้เดินเองได้ไม่ต้องมีคนช่วยภาพรวมน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีมีศักยภาพทําผิดซ้ําได้มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมสภาพไม่เหมือนการมาใช้ชีวิตบ้นปลายกับครอบครัว เชื่อได้ว่ามีการโกงการประเมินคะแนนเพื่อให้พักโทษเป็นกรณีพิเศษคุณทวีจะชี้แจงอย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นท่าทีของคุณหมอวรงค่ะส่วนทางด้านของคุณถาวรเสน,เนียมค่ะก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นในทุนเจ้าของพักโดยพฤติไนคนข้างนอกคิดอย่างนั้นส่วนคนข้างในจะชี้แจงยังไงตนไม่ทราบตนมองว่าตอนนี้ระบอบทักษิณกลับมาแล้วคุณทักษิณไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวสิ่งเหล่านี้ประชาชนจับตาม,มองและเจ็บปวดแต่ไม่มีโอกาสสู้รบและปลบมือ การย่ำยีดูถูกจิตใจประชาชนว่าข้าพเจ้าป่วยคนที่เชื่อว่าป่วยก็มีอยู่สองหน่วยงานคือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์เท่านั้นแต่ในในกในขอที่เขาเห็นอยู่เขาไม่เชื่อถาาว่ามองบทบาทของคุณทักษิณต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคุณถาวรก็บอกว่าอย่าย่ำยีประชาชนแบบซ้ำซากส่วนจะมีตําแหน่งในรัฐบาลหรือไม่ไม่จําเป็นจะต้องมีตําแหน่งโดยนิติหนหยโดยพฤตินหนก็เป็นได้ ทักษิณคิดเพื่อไทยทำเคยผ่านมาแล้วคือโครงการรับจำนำข้าวในขณะที่ทางคุณสุริยสัยกะตะศิลานั้นนะคะก็บอกว่าทุกก้าวย่างของคุณทักษิณจากนี้ไปค่ะจะต้องระวัดระวังให้ดีการพักโทษเพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่สัปดาห์คุณทักษิณน,นั้นเริ่มขยับเข้าสู่เส้นทางการเมืองเร็วไปเมื่อมีการขยับเข้าสู่เส้นทางการเมืองที่เร็วมากเกินไปผู้คนนั้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาอาการป่วยของคุณทักษิณน,นั้นเป็นเรื่องโกหกจนส่งผลต่อความรู้สึกไม่พอใจของผู้คน แม้จะมีการขออภัยโทษแล้วแต่ก็ยังพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือการเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าคนชอบก็มีแต่ก็ยังมีคนที่เจ็บแค้นจากปัญหาเก่าๆอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ